เดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆนะสภาพเห็นไหมความสกปรกนะครับอันนี้รั่วแล้วนะครับเป็นตู้เก่านะครับนี่เป็นคอยใหม่นะครับผมนี่เป็นของเดนโซ่นะรับประกันความเย็นนะครับเย็นฉ่ำแน่นอนตัวนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีงานแอร์เข้ามา1,000นะ1,001เคสเป็นนิสสันฟรอนเทียนะฮะตัวนี้เป็นนิสสันฟรอนเทียนะครับหรือว่านิสสันหน้ากบนะคันนี้มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับคันนี้เราใช้วิธีตัวเช็คง่ายๆเลยครับเดินเข้าไปได้กลิ่นคล้ายๆน้ำยาแอร์นะออกมาเป็นสารเคมีนะออกมาติดจมูกเลยคันนี้รู้เลยว่าเป็นที่ตู้แอร์รั่วนะเราก็เลยทำการรื้อออกมาครับรื้อออกมาเนี่ยเป็นตู้แอร์นะครับจะเป็นตู้แอร์ที่สกปรกมากนะครับอันนี้ด้านฝั่งรับความเย็นนะสำหรับฝั่งนี้นะจะเห็นเลยว่ามีคราบสกปรกติดอยู่เต็มไปหมดนะอันนี้เราเป็นหนึ่งสาเหตุเลยที่ทำให้คอยเย็นรั่วนะเพราะตอนนี้ฝุ่นจับก็จะกลายเป็นขี้เกลือนะแล้วก็กัดนะกัดเลยทำให้ตู้แอร์รั่วเนี่ยถอดออกมาเราจะเจอคราบน้ำมันเลยนะเนี่ยสีดำๆเนี่ยเป็นคราบน้ำมันเลยชัดเจนเลยนะคันนี้นะเราก็จะไปอัดน้ำนี่ดูอีกทีนึงว่ารั่วตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันเนี้ยควรล้างตู้แอร์ทุก1ปีนะทำความสะอาดนะคันนี้มันสกปรกมากนะสกปรกเกินนะครับนะดูสภาพเนี่ยพัดลมนะเป็นโบเวอร์พัดลมแอร์นะครับดูนะครับคราบฝุ่นนะคราบฝุ่นเลยเนี่ยหายใจเข้าไปนะครับภูมิแพ้ล้วนๆนะเรียกภูมิแพ้กรุงเทพนะครับหายใจเข้าไปล้วนๆเลยนะคุณเราต้องทำความสะอาดทุกครั้งนะอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือถึง2ครั้งนะฮะเพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้แอร์นะฮะใช้งานได้ยาวขึ้นนานขึ้นนะครับแอร์ก็เย็นฉ่ำด้วยฮะประหยัดน้ำมันด้วยนะถ้าแอร์ตัดบ่อยก็ประหยัดอยู่แล้วครับน้ำมันแต่ถ้าทำงานหนักก็ยิ่งกินน้ำมันเชื้อเพลิงนะองค์ประกอบมันก็มีประมาณนี้นะต่อไปเราจะไปดูนะว่าตู้แอร์รั่วตรงไหนโดยใช้น้ำอัดดันก็พอแล้วครับเห็นแน่นอนนะครับเราใช้สายแรงดันอัดเข้าไปนะหรือว่ารั่วแรงมากเลยอันนี้ไม่ได้เจาะไม่ได้เจออะไรนะโหรั่วแรงเลยชัดเจนครับได้ยินเสียงไหมครับรั่วออกชัดเจนนะครับสำหรับพวกชิ้นส่วนอะไหล่พวกนี้นะเป็นอะไหล่ในตู้แอร์นะเราก็จะล้างทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะสกปรกมากนะครับสกปรกโคตรเลยนะเราจะล้างทำความสะอาดใหม่หมดนะก่อนประกอบเข้าไปนะครับเราจะนำตู้แอร์ใหม่มาประกอบเข้าไปครับผมครับต่อไปเราก็จะประกอบตู้แอร์เข้าไปนะครับเห็นสภาพสีตู้แอร์นะใหม่เก่าๆคนละเรื่องนะเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆนะสภาพเห็นไหมความสกปรกนะครับอันนี้รั่วแล้วนะครับเป็นตู้เก่านะครับนี่เป็นคอยใหม่นะครับผมนี่เป็นของเดนโซ่นะรับประกันความเย็นนะครับเย็นฉ่ำแน่นอนตัวนี้นะต่อไปเราก็จะประกอบ
ข้าไปในตู้แอร์แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นเปลือกตู้แอร์นะฮะเราได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยครับใหม่คลิปเหมือนของใหม่เลยครับประกอบเข้าไปเลยครับสำหรับตู้แอร์ฟอนเทียคันนี้นะเราประกอบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในรถอีกทีนึงนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับใหม่กริปครับอันนี้เราก็ได้การอัดลมเช็ครั่วนะอัดเช็ครั่วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วเข็มที่เราอัดไว้ก็ไม่ตกนะอันนี้ไม่มีการรั่วแล้วนะต่อไปเราก็จะแบกกั๊มแล้วก็เติมน้ำยาแอร์นะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะสำหรับคันนี้นะแต่เราต้องเติมน้ำยาแอร์ก่อนว่าแอร์จะเย็นไหมนะครับครับสำหรับวิธีเติมน้ำยาทางอู่ของเรานะเราก็จะปั๊มถังน้ำยาลงประมาณนี้นะแล้วก็ปั๊มเสร็จนะเราก็จะไปเปิดน้ำยาแอร์นะครับผมไปดูเราจะไปเปิดน้ำยาแอร์นะครับเราก็จะมาปั๊มถังเสร็จนะฮะเราก็จะมาเปิดน้ำยาแอร์ทางด้านสายไฮนะเติมเข้าท่อร้อนก่อนนะครับเติมไปพอปริมาณนะให้น้ำยาเราวิ่งเข้าไปนะวิ่งเข้าไปสักประมาณสัก120ประมาณสัก120ปล่อยน้ำยาดันเข้าไปถึง120แล้วก็ปิดสายไฮนะพอปิดหายสายไฮเสร็จแล้วน้ำมันคอมนี่เราจะเติมที่30ซีซีนะทางอู่ของเราเติมที่30ซีซีนะคือเราเปลี่ยนตู้แอร์ก็ประมาณ30ซีซีนะถ้าเปลี่ยนแผงแอร์ก็30ซีซีแต่ถ้าเปลี่ยนพร้อมกันแผงแอร์แล้วก็ตู้แอร์อย่างเงี้ยก็ต้องเติมประมาณ60ซีซีนะถ้าเราเปลี่ยนคอมแอร์ด้วยก็ประมาณ90ถึง100นะครับประมาณนี้นะที่อู่ของเรานะครับแล้วก็ไปทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะแล้วก็ลองดูว่าแอร์จะเย็นขึ้นไหมครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเติมน้ำยาแอร์แล้วก็น้ำมันคอมนะฮะจบงบไม่บานปลายครับที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับคันนี้เราได้ซ่อมแอร์นะเปลี่ยนพอเย็นไปนะตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะกับการวิธีการเติมน้ำยาแอร์นะเราได้บอกไปแล้วนะตอนนี้สายโลสายไฮไซส์นะดีมากเลยคันนี้เยี่ยมเลยนะครับจบแล้วครับคันนี้จะจบงบไม่บานปลายครับที่อู่แง่เจริญการช่างครับชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ